งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดร่วมกันด้านบนเวทีค่ะ In the next few seconds we are going to move on to the official opening ceremony of the Inventors 2020และเดี๋ยวเราทั้งหมดในที่นี้นะคะจะร่วมกันนับถอยหลังร่วมกันเพื่อที่จะให้ทั้ง5ท่านผู้เป็นตัวแทนของพวกเราในวันนี้ร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันค่ะ Let me count into 5 4 3 2 and 1ที่ท่านปลัดได้บอกว่าการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าสอดรับแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของกระทรวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมค่ะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะสำหรับพิธีเปิดของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะขอเรียนเชิญนะคะลำดับแรกเป็น5ท่านที่ให้เกียรติในพิธีเปิดด้านบนเวทีนะคะนำโดยท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษานะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยวันนี้สื่อมวลชนมากันเยอะนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยจะมีไปอีกหลายวันให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้มาร่วมงานกันได้ค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะผู้บริหารนะคะบริเวณโซฟาแถวที่1ขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะอย่างที่ท่านเลขาธิการได้เรียนแล้วนะคะว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษานักวิจัยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะดังนั้นวันนี้จึงเป็นการจับมือกันของหลายภาคส่วนค่ะ As we say that how we can achieve this event we have to have the cooperationAmong the governmental and the private sectors, which they are moving themselves onto the stage now for taking the photographs. นี่คือความร่วมมือนะคะให้งานวันนักประดิษฐ์ในประจำปี2563นี้ประสบความสำเร็จรวมไปถึงเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจเวทีในการส่งเสริมนักวิจัยเวทีในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นรูปธรรมนะคะและนี่คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนไม่ใช่เพียงแค่ในงานวันนักประดิษฐ์เท่านั้นแต่ว่าจะทำต่อเนื่องกันไปให้ผลงานการวิจัยออกมาเป็นรูปธรรมนะคะในทุกมิติด้วยไม่ได้เพียงมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นขอบพระคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารนะคะขออนุญาต5ท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะลำดับถัดไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารที่อยู่โซฟาแถวที่2นะคะให้เกียรติได้ถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะกับท่านประธานในพิธีในวันนี้ท่านปลัดกระทรวงนะคะขอเรียนเชิญค่ะน่าชื่นใจนะคะที่เมืองไทยของเรามีนักวิจัยเก่งๆมีเยาวชนที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์มากมายนะคะฉันเองอยู่ในวงการสื่อมวลชนก็ทำรายการสิ่งประดิษฐ์มา14ปีสมรภูมิไอเดียทางช่อง3ได้เจอเด็กๆเยาวชนสถาบันการศึกษาแล้วก็นักประดิษฐ์มากมายบอกได้เลยค่ะว่านักประดิษฐ์ไทยนักวิจัยไทยไม่แพ้ใครในโลกค่ะอยู่ที่ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่นี่คือการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนอกเหนือจากจะมีพิธีเปิดแล้วค่ะในวันนี้เรายังมีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติด้วยนะคะแบ่งเป็น4ประเภทรางวัลค่ะก็คือรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์แล้วก็รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2563อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีพิธีมอบรางวัลทั้ง4ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะขอบคุณท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรา
ยังมีผู้บริหารโดดจากหน่วยงานนานาชาติด้วยนะฮะงานวันนี้ถือว่าเป็นงานความร่วมมือในระดับประเทศโอเคแอมเพราะว่าเรามีนักประดิษฐ์นักวิจัยจากต่างชาติจากนานาชาติมาร่วมในงานวันนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะสำหรับผู้บริหารในเซตนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตนะคะท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้บริหารทั้ง5ท่านยังอยู่ด้านบนเวทีลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานนานาชาติค่ะขออนุญาตทั้ง5ท่านยังอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นะคะ We just have get through all the Thai executive in the next set of photograph will beThe international executives, please be on the stage. นี่คือความร่วมมือในระดับนานาชาติค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านปลัดบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญในการที่จะผลักดันงานนวัตกรรมของไทยก็คือความร่วมมือหรือว่าเครือข่าย networking นะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่างานวิจัยเราทำคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จหรือสำเร็จได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราร่วมไม้ร่วมมือกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆการทำงานประสานความร่วมมือก็จะสำเร็จลงได้ด้วยดีค่ะและนี่คือนักวิจัยนะคะแล้วก็ผู้บริหารจากหน่วยงานระดับนานาชาติค่ะเดินทางมานะคะในพิธีเปิดของเราด้วยแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็ทำงานร่วมกันนะคะกับกระทรวงอวในการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ค่ะการวิจัยแล้วก็ประดิษฐ์นั้นในแต่ละประเทศก็จะมีความเชี่ยวชาญความชำนาญที่แตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมา cross กันได้ระหว่างต่างประเทศกับไทยนี่ก็น่าจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการประดิษฐ์งานวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับโอ้สุดยอดขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้บริหารจากหน่วยงานระดับนานาชาติขอบพระคุณค่ะThank you very much for all the international executives. We are so very happy to have you here today. และอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะวันนี้นอกจากพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์แล้วก็ยังจะมีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติด้วยดังนั้นดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติอยู่ด้านบนเวที